วันนี้เรามีไกด์พาเที่ยวเดินดูงานอะไรนะพี่องงานอะไรครับงานบุญคุ้มข้าวใหญ่ครับที่อำเภอโนนศิลานะครับจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศนะครับนี่ครับพลาดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับนี่อันนี้คืออะไรครับข้าวจีนะครับนี่ข้าวจีขายยังไงครับนี่ชิ้นละ10บาทจ้าชิ้นละ10บาทแซ่ดเลยแซ่ดเลยจัดเลยจัดเลยอย่างโลกสิอันนี้ผักขาอะไรก็ตามขึ้นเมาเงินเราประจันเดย์กินมาเบิดให้เมาเลยใช่ไหมครับนี่ใช่แค่นี้เองมันมาทั้งสุกสุกแล้วว่าใครจะหลายจะได้กินไม่หลายหรอกขากลับก่อนครับขากลับก่อนครับเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะอันนี้ปลาอีเหือปลาอีเหือของกินมากมายของเยอะมากมายจัดรูปใส่เลยคมแจ๋วเอาไปของคุณแบบมันต้องเอาไปย่างเห็นแล้วเบิร์ดบอของกินเยอะมากเลยครับก็จะมียำมะม่วงมีขนมพ่นควันโอ้เด็กชอบมากเลยร้านนี้มาบอกว่าป้าไทยมาบอกว่าเรื่องมองต้องเลยอันนี้อะไรอันนี้ผัดไทยบ่ผัดไทยนะครับแวะมาอุ่นเดี๋ยวจะเป็นส้มตำจะมีร้านน้ำร้านลูกชิ้นนึ่งนะครับสองข้างทางเลยนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นปีแรกนะครับที่ได้มานะครับที่ได้มาเยี่ยมชมน้ำตาเอ้าใช่ใครครับเคยมาปีแรกป๊าตัวก็มาจะบ้าเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงสองคนข้าวจีข้าวจีข้าวจีครับข้าวจีจีเขาครับไปไหนเดี๋ยวชิมก่อนลองชิมดูครับรีวิวให้ด้วยรีวิวให้ด้วยไม่กินอะไรครับไม่ดีมันจะวันชอบรัวอร่อยอร่อยดูรสชาติร้อนก็บรรยากาศการหนาวตกลงร้านนั้นไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อร้านนี้เราห้ามเดินย้อนกลับนะเราต้องตัดไปนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเวทีการแสดงของนักเรียนกันนะครับวันนี้ก็พานักเรียนมาแข่งเอ้ยมารำโชว์ใช่ไหมครับมารำโชว์งานนี้จัดกี่วันครับนี่กี่วัน3วัน3วันนะครับนี่3วันนะเวทีก็อลังการเลยครับอลังการมากครับโตเป็นคนดีครับผมอันนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาว่างอันนี้ก็จะโปรเจกต์พิเศษจากจุ๊บของเรานะครับมองห้ามแพ้หันหลังมีกองเชียร์ด้วยมีกองเชียร์ด้วยคือพอเห็นกวางมายำมังแต่น้องเขาขึ้นเล่าจะเห็นเราเจ้าพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับเขาขึ้นเล่าจะเห็นเจ้าเพียงเดียวงานสลับเป็นยังเป็นยังเป็นยังต่อไปชมการแสดงเอาเดี๋ยวเป็นยังเป็นยังเป็นยังเสื้อมีเสื้อลาตีมีเสื้อโอ้น่ารักน่ารักมาเชียร์นางฟ้ากับแรงสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเรนาเนี่ยครับสวัสดีครับบ่ท่านเมียบาดนี่สุดเก่าจริงๆมาอีเมื่อเราบัดดึงคว้ากันก็อยู่นี่ล่ะล่อกรรมการได้บัดดึงมาพี่พี่น้องครับขอจูงมืออันสูงเกียรติของท่านเข้าสู่เวทีกองประกวดนะครับธิดานางฟ้าจำแรงคืนแรกครับคืนนี้22ธันวาคม
พุทธศักราช2563วันนี้ก่อนจะเข้าถึงพิธีการและพิธีกรการประกวดคืนนี้ครับเราได้รับเกียรติจากน้องๆนักแสดงลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนเบญจคามสามัคคีนะครับให้เกียรติโอเคครับเดี๋ยวเปิดเวทีสักครู่ก็จะมีการประกวดรำนะครับนางฟ้าจำแรงอาสวดฝากนิดนึงครับฝากนิดนึงครับการแสดงของโรงเรียนเบญจคามสามัคคีบรรยากาศนะครับตอนเย็นนี้นะครับก็การแสดงระหว่างเช้าบ่ายโรงเรียนสันติพัฒน์นะครับมาจะใส่น้อบ่ายของงานข้าวอย่างมาจะคุณเนื้อไก่อยู่ด้วยประจำปีนะครับขอบคุณท่านผู้ในการนิทานโคนอกครับระหว่างการทำงานแสดงคุณครูตอนนี้เราอิ่มแล้วนะครับเกี่ยวก็เกี่ยวอิ่มแล้วข้าวขี่ก็กินเรียบร้อยแล้วนะครับส่งเข้าทำการแสดงเปิดงานวันนี้2ชุดรายการครับโอ้โหดีอันนี้ก็มีนักเรียนมาจากใส่แม่ดีๆยัดไทยลูกไปใส่แก้มจังหน่อยพาโฮมพร้อม